ไปไทยแลนด์ไหนๆก็ไหนๆเคลียร์เรื่องพารากอดให้มันจบๆกันไปทุกคนอยากรู้ความเคลื่อนไหวซีกของกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักในคณะกรรมการวัตถุอันตรายใช่ค่ะปลัดนั่งเป็นประธานค่ะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะแต่กำลังจะมีการแก้กฎหมายกำลังจะมีการเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั่งประธานแทนปลัดค่ะเราจะไปกันที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะท่านประกอบวิวิจินดานะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับกับคุณอมรรัตน์นะครับค่ะกับคุณอนัยนะคะกับคุณอนัยครับผมครับคุณประกอบครับทราบว่าคุณประกอบได้มีโอกาสฮอตไลน์ไปสนทนากับท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งขณะนี้อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วท่านสุริยะตอกย้ำในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับพารากอดมาอย่างไรทวนให้ฟังอีกสักครั้งสิครับยืนยันยังไงคะเรื่องนี้อยากฟังจากอุตสาหกรรมบ้างค่ะอ๋อครับครับก็ได้หลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ได้โทรศัพท์คุยกับท่านซึ่งท่านติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะครับครับซึ่งท่านก็ยืนยันกับผมชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับครับท่านก็บอกว่าท่านจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องทำเพื่อประโยชน์ของประเทศแล้วก็โดยเฉพาะสุขภาพของประชาชนนั้นท่านถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ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 และคุณสุริยะได้สั่งการให้เตรียมการอย่างไรหรือให้ขับเคลื่อนต่ออย่างไรครับในมุมของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับอ๋อครับคือในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยในการจะพิจารณาเนี่ยจะต้องพิจารณาในรูปของคณะกรรมการวัตถุอันตรายครับซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้ต้องขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่ในสารเคมี3ตัวเนี่ยเป็นสารเคมีที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางกระทรวงเกษตรนะฮะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะต้องถูกส่งเรื่องมาจากทางกระทรวงเกษตรนะครับครับครับเห็นมีข่าวว่าคุณสุริยะฝากให้มาบอกทางฝั่งเมืองไทยใช่ไหมครับว่าการที่จะนำเข้าสารทั้ง3ตัวการที่จะอนุญาตให้ใช้หรือจำหน่ายแจกอย่างไรใน3ตัวนี้มันเป็นอำนาจโดยตรงของกรมวิชาการเกษตรดังนั้นกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรชัดเจนเลยทำหนังสือยืนยันมาที่กรรมการวัตถุอันตรายเลยว่ากระทรวงเกษตรไม่เอามันจะได้มีธงมีกรอบมีแนวทางที่ชัดเจนไปเลยได้ฝากมาบอกอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะครับใช่ครับถูกต้องครับทวนอีกครั้งทวนให้ฟังสิครับว่าคุณสุริยะฝากมาบอกอย่างไรนะในลงไล่ฟังเต็มๆสักนิดสิครับประเด็นนี้ครับครับคือท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าจะให้ทางคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยดำเนินการอย่างไรเนี่ยนะครับก็ทางผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของสารเคมีอันตรายทั้ง3ตัวนี้นะครับก็จะต้องส่งเรื่องมาให้ที่คณะกรรมการนะครับซึ่งณเวลานั้นนะครับก็มีผมในฐานะที่ปรึกษากรมโรงงานเนี่ยนะครับเป็นเลขานะครับซึ่งเราก็จะรีบนำเรื่องเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ว่าทางกระทรวงเกษตรจะมีความเห็นอย่างไรนะฮะเราก็จะรีบนำเรื่องเนี้ยนะครับเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาดำเนินการนะครับเร็วๆนี้มีกำหนดที่จะประชุมของคณะกรรมการชุดนี้หรือยังคะยังไม่มีครับหมายถึงต้องรอส่งเรื่องจากกระทรวงเกษตรมาแล้วเราก็จะกำหนดวาระกำหนดที่จะนำเข้าที่ประชุมอีกทีนึงเหรอคะถูกต้องครับอ๋อเข้าใจแล้วต้องรอขั้นตอนตรงนี้เข้าใจแล้วท่านสุริยะท่านก็ย้ำมาฝากบอกไปถึงกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรชัดๆหน่อยได้ไหมกล้าๆหน่อยได้ไหมไวๆหน่อยได้ไหมทำหนังสือยืนยันนโยบายยืนยันจุดยืนเข้ามาที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเลยเดี๋ยวจัดให้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นแม่งานจะได้ใช้เป็นจังหวะฉวยเป็นเงื่อนไขในการเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างนั้นใช่ไหมครับครับสามารถดำเนินการได้เลยครับอ๋อประมาณนั้นกล้าๆหน่อยชัดๆหน่อยเร็วๆเลยทำหนังสือยืนยันเข้ามาประเดี๋ยวจะรีบเรียกประชุมให้อ้าวถ้าเช่นนั้นทำไมต้องรอก็เรียกประชุมเองก็ได้นี่เรียกประชุมเลยได้ไหมคะได้นะครับเออไม่ได้ฮะคือเรื่องนี้ต้องมีต้นเรื่องครับต้องมีต้นเรื่องต้องมีต้นเรื่องใช่ครับเพราะว่าในส่วนของการที่จะมาพิจารณาเรื่องนี้นะครับคือมันต้องมีว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรนะครับความจริงอย่างไรแล้วก็เราถึงจะนำเรื่องนั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของท่านการวัตถุอันตรายได้นะฮะ
ท่านอธิบดีตอนนี้มีเรื่องมาหรือยังเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่ามีการตั้งเรื่องตั้งแท่นเตรียมที่จะส่งมาที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วที่จะสรุปเรื่องนี้ค่ะยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นนะคะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหนังสือฉบับนั้นเดิมจะทำจากกรมวิชาการเกษตรทำถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมปรากฏว่าไอ้จดหมายฉบับนั้นถูกรัฐมนตรีทางฝั่งกระทรวงเกษตรเขาเบรกไว้จำได้แล้วเขาไปหารือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสรุปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจตามกฎหมายในเรื่องนำเข้าจำหน่ายและใช้พลากรเนี่ยมันอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรครับเอาละครับเข้าใจแล้วย่อหน้าสุดท้ายคุณสุริยะก็บอกมาเลยบอกว่ากระทรวงเกษตรเป็นต้นเรื่องทำเรื่องยืนยันเข้ามาสักนิดหนึ่งจะได้ใช้เป็นเงื่อนไขเรียกประชุมกรรมการวัตถุอันตรายจะได้สรุปสักทีอ่ะชัดเจนละรู้แล้วว่าติดปัญหาอยู่ตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวย้อนกลับไปตรวจสอบกระทรวงเกษตรอีกทีทีนี้เรียนถามคุณประกอบนิดนึงกันนะครับเห็นว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวัตถุอันตรายมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวโครงสร้างของกรรมการจะเปลี่ยนประธานจากปลัดกระทรวงเป็นรัฐมนตรีว่าการอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับจะมีผลเมื่อไหร่ครับการแก้ไขเพิ่มเติมตรงนี้ครับจะมีผลวันที่27ตุลาคม27ตุลาเป็นต้นไปครับ27ตุลาคม62โครงสร้างของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเปลี่ยนไปจากเดิมมากมายไหมครับหรือว่าหลักๆก็เหมือนเดิมนอกจากตำแหน่งประธานหลักๆก็จะไม่แตกต่างจากเดิมหมายถึงหน่วยงานนะครับครับแต่พอมีการเปลี่ยนตัวจากประธานจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในส่วนของกรรมการเนี่ยในส่วนของหน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นระดับท่านปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะฮะเป็นระดับปลัดกระทรวงครับครับครับเมื่อเปลี่ยนประธานเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดังนั้นระดับกรรมการตัวแทนจากกระทรวงต่างๆก็จะเปลี่ยนจากระดับอธิบดีตัวแทนทั่วๆไปก็ระบุเลยว่าจะต้องเป็นระดับปลัดกระทรวงครับต้องครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะมีผลวันที่27แล้วไม่แล้วยังไม่มีกำหนดการที่จะเรียกประชุมนัดแรกภายหลังจากปรับโครงสร้างใหม่เลยครับยังใช่ไหมยังไม่มีครับยังไม่มีจึงอยากได้ต้นเรื่องจากกระทรวงเกษตรต้องตั้งเรื่องเข้ามาก่อนเอาขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีค่ะครับด้วยครับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะคุณประกอบวิจินดาค่ะสรุปนะพรรคภูมิใจไทยชัดเจนพรรคภูมิใจไทยชัดเจนพลังประชารัฐก็น่าจะชัดเจนใช่แล้วไม่เอากระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบสุขอนามัยก็ชัดเจนชัดเจนสิกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแม่งานอยู่ในกรรมการวัตถุอันตรายก็ชัดเจนค่ะแล้วใครไม่ชัดเจนอ่ะน้ำตีว่าการมั้งคุณมนัญญาก็ชัดเจนนะอยู่กระทรวงเกษตรใครล่ะตำแหน่งของมนัญญาคือตำแหน่งอะไรล่ะน้ำตีช่วยกระทรวงเกษตรพรรคภูมิใจไทยอันละว่าการประชาธิปัตย์เขาชัดคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะว่าการกระทรวงเกษตรประชาธิปัตย์เขาบอกเขาชัดใช่ไหมก็เขาบอกว่าเขาชัดแต่ฟังดูแล้วมันไม่ชัดกับหนังสือที่คุณหมอธีรวัฒน์ออกมาแฉมันก็ดูแปลกๆบางอย่างแล้วกันโอเคพักสักครู่ค่ะ